สวัสดีครับภาพพระที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับไม่ได้ติดอยู่ที่ศูนย์พระนะครับถ้าเรามองเผินๆเอ๊ะทำไมติดไว้เป็นศูนย์พระนะครับเพื่อที่จะอวดโชว์ลูกค้านะครับแต่จริงๆแล้วติดอยู่ที่บ้านคนนะครับบ้านของคนสะสมพระสมเด็จนะครับพี่แดงนาคราชนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าฉายานี้เนี่ยพวกนาคราชเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเจ้าเป็นคนทรงเจ้าคนมีองค์นะครับวันนี้อาจจะพี่แดงได้นำภาพไปตรวจสอบทุกที่ที่ทางช่องลงคลิปไปนะครับพูดที่ไหนต้องไปตรวจสอบครับไปตรวจสอบไปตรวจสอบมาค่าตรวจสอบนี้น่าจะหมดหลายหมื่นวันนี้พี่อาจารย์คมได้เดินทางมาแถวนี้นะครับมาพี่แดงก็เคยไปตรวจสอบที่ย่านรัชดาตึกแดงไปมาหมดนะครับไปทุกที่ที่เขามีการตรวจสอบนี่วันนี้อาจารย์คมก็จะมาเลือกพระให้นะครับว่าเข้าตาหรือเปล่าอาจารย์คมครับเลือกได้กี่องค์ครับหลายองค์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาทำไมอาจารย์คมเลือกกลุ่มเด็กหลายก่อนครับเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราค้นคว้าถึงที่มาที่ไปของความศักดิ์สิทธิ์ของพระได้ครับเพราะว่าเจอเหล็กไหลในพระสมเด็จของปู่เนี่ยเราก็เลยย้อนไปถึงกับแพงเพชรนะวัดนางพญาต่างๆจนถึงพระรอบพวกนี้จะมีเหล็กไหลหมดทำให้รู้ว่าสมัยก่อนการสร้างพระเนี่ยเขามีการถ่ายทอดวิชานอกจากการปลุกเสกแล้วจะต้องหาท่ากายสิทธิ์มาไว้ในองค์พระด้วยพระถึงมีความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เล่นพระมาไม่มีคนกล่าวถึงจนเรามาใช้กล้องตรวจพบเนี่ยจะถึงได้แล้วยิ่งพอบอกคุณแดงว่าให้เลือกที่มีเหล็กไหลนะก็เจอแล้วเราจะพูดได้เลยมีสีนั่นแรงเลยมีครับพวกเนี้ยเกล็ดสะบัดนั่นพวกเนี้ยมันก็เป็นเหมือนจุดประกายนั่นคนที่จะมาศึกษาพระรุ่นใหม่นะเขาจะได้มีกำลังใจสอบหาเพราะว่ามันพิสูจน์ได้พี่แดงนาคราชฉายานี้มาจากไหนครับก็ได้สมบัตินี่นะฮะได้สมบัติของฝันไงนอนฝันเดี๋ยววันของพญานาคเอามาให้พี่เก็บจากสมเด็จจากความฝันเหรอใช่ครับพี่ฝันถึงอะไรถึงได้เก็บสมเด็จประมาณนี้ถามจริงเล่าฟังหน่อยเล่าฟังไว้ไปสะดุดพญานาคตรงไหนหรือไปฝันที่ไหนเหมือนกับเราเกิดปีมะโรงด้วยมะโรงงูเล็กมะเสงงูใหญ่มะโรงงูใหญ่ใช่ครับผมปีมาลงปุ๊บเราก็มีเหมือนกับมีจิตสัมผัสครับแต่ไปพูดให้ใครฟังไม่ได้พูดฟังได้ช่องนี้ฟังได้เดี๋ยวก็จะหาละโม่พี่มีจิตสัมผัสไงก็อย่างเนี้ยพุทธคุณพวกพระสมเด็จอะไรเงี้ยจับได้หรอเราก็ถือว่าเราเห็นก็เข้าตาก็เหมือนมีจิตครับสัมผัสได้ครับว่าของดีๆมาหาเราหมดอ่ะพี่มั่นใจได้ไงว่าของดีเช็คหมดแล้วไงหมายถึงว่าไปเช็คแล้วก็คือเราได้จากด้วยจิตสัมผัสใช่แต่เราไปเช็คด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ถูกต้องไปตะลุยมาที่ไหนบ้างนะก็พูดได้เพราะเราไปเสียตังค์ให้เขาของเฮียกุยอาจารย์ทัตตีแล็บอะไรอาจารย์กล้าอาจารย์กล้าก็ที่เราออกไปป่ะไปหมดเฮ้ยไปทุกที่ไปทุกที่เสียเงินมาทุกที่เสียมาทุกที่อาจารย์ละออก็ไปโอ้หลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วครับผมถือว่าไม่ไกลใช่อยู่ลพบุรีไปเสียเงินให้ใครมากที่สุดก็รู้สึกว่าตอนนี้อาจารย์ทัดแล้วทำไมพี่ถึงเลือกแนววิทยาศาสตร์เพราะมันชัดเจนไงเราเห็นค่าของโลหะค่าของดินอะไรเงี้ยปกติพี่เป็นอาชีพทำอะไรก็ซื้อขายที่ดินบ้างอะไรบ้างทำธุรกิจเอาพระไปตรวจกับอาจารย์คมพักวัดเยอะไหมครับก็เยอะครับเยอะส่วนใหญ่เกหรือแท้ผมถามตรงส่วนใหญ่เกหรือแท้แท้ครับส่วนใหญ่แท้อาจารย์คมเขาเอาใจพี่หรือเปล่าถามตรงๆเดี๋ยวก่อนเอาไปเช็คหลายวิทยาศาสตร์ด้วยครับตรงกันตรงกันครับแสดงว่าไม่ตรงกันใช้ได้ทั้งคู่ใช้ได้ทุกที่ใช่ครับผมเนี่ย
เราจะเจอเหล็กไหลในสมเด็จนะพวกเนี้ยซึ่งผมว่าไม่มีใครเคยเอามาโทให้เห็นเลยนะในพระสมเด็จเนี่ยครับเพราะกายภาพของเหล็กไหลเนี่ยเขาจะมีการงอกได้ครับผมจะบอกคุณแดงบอกพวกเนี้ยต่อไปต่างชาติจะหาเพราะว่าเป็นแร่ที่หายากครับพวกที่จะเอามาได้ต้องมีวิชาคมแปลต่อถ้ำลึกๆเพราะเนี้ยจะอยู่ในสมเด็จเนี่ยมีหลายองค์เมื่อกี้ผมคัดมาเนี่ยเนี่ยนี่อยู่ในพิมพ์ทรงเจดีย์โยนเนี่ยครับก้อนเบลเลอร์เนี่ยพลังมากพุทธคุณสูงใช่แม่เหล็กดูดซึมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วเราจะเผยแพร่ให้รู้ว่าเหล็กไหลไม่ได้มีของเราลังของคนอื่นที่มาตรวจสอบก็จะเช่นของคุณแดงนะครับเนี่ยพระสมเด็จเยอะมาครับแล้วจะมีเหล็กหลงเหล็กไหลซึ่งเป็นของท่ากิจสิทธิ์พระสมเด็จพระสังฆังได้รับสุญญานามว่าจักรพรรดิเครื่องครับเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ราคาแพงคนรู้แค่3อย่างแต่ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาคิดว่าหลวงปู่ปลุกเสกด้วยคาถาที่น่าบัญชรอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ครับนอกจากคาถาที่น่าบัญชรแล้วท่านตอนปลุกเสกเรียกปลอดท่ากายสิทธิ์ในอากาศมาตึงไว้ด้วยต้องมีแล้วก็ใส่ท่าคือเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยครับซึ่งเป็นสิ่งที่อันดับต้นๆเลยแต่ว่าบางทีเขาก็หลบอยู่ในเนื้อบางองค์ก็โผล่มาให้เห็นครับเนี่ยถ้าไม่โผล่มาเราก็ไม่สามารถที่จะมาเผยแพร่ได้ครับเนี่ยผมถึงก็รับรองได้ว่าที่ไปตรวจหมดไม่มีใครให้เห็นกายภาพอย่างนี้หรอกมันจะเป็นรูปธรรมที่สุดครับนั่นคนที่มาศึกษาเนี่ยเขาจะได้เป็นพระเร็วแล้วก็จะได้ศึกษาเพราะอาจารย์ของพระอาจารย์นี่จะมองที่เหล็กไหลก่อนอันดับหนึ่งเลยครับอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยพวกเหล็กไหลนะครับครับเพราะว่า เหล็กไหลเนี่ย ถ้าดูประวัติผมย้อน ไปถึงเลยพระรอดพระรอดมหาวัน 1,200 ปีก็มีเหล็กไหลอย่างนี้ครับพระนางพญาก็มีเนี่ยที่ผมพระผงสุพรรณก็มีผงสุพรรณก็มีครับสุมกอมีมีหมดมีหมดสี่มั้ยเนี่ยที่ผมเอามาออกรายการน่ะที่ออกคลิปนะครับมีดูได้พิสูจน์ได้นั่นคือคนยังไม่รู้ครับนั่นสิ่งเนี้ยถึงเราบอกคุณแดงบอกเอ๊ะพระสมเด็จเยอะๆแล้วเรามีสมเด็จที่มีท่ากายสิทธิ์เนี่ยคนอยากรู้ว่าเอ้ยมันจริงไม่ใช่อาจารย์คมมีคนเดียว คุณแดงก็มีคนนี้ก็มีเฮียนลูกรักก็มีอะไรเงี้ยหลายคนก็มีนะมันพิสูจน์ได้ครับแล้วลูกค้าที่มาตรวจก็หลายคนที่เซียนมันไปเคลียร์บอกว่าแก้ผิดเนื้อผิดมาตรวจที่ร้านก็มีต้องหลายคนนะครับเนี่ยคือพวกเหล็กนะพวกเนี้ยคืออันนี้คุณสมบัติแม่เหล็กดูติดติดเนี่ยติดถ้ามีแม่เหล็กดูดได้เลยติดขอพี่แดงใช้ทฤษฎีแม่เหล็กพี่แดงเชื่อไหมเชื่อครับติดแม่เหล็กก็มีนี่นะครับเนี่ยดูนะคือเจอเหล็กไหลเงี้ยนะทฤษฎีแม่เหล็กใช้ได้นะครับได้นะดูแรงด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวดูองค์นี้นะนะเนี่ยเจอเหล็กไหลก้อนใหญ่แล้วดูนะเนี่ยเห็นไหมอาจารย์อยู่ในมือนิ่งๆครับนี่เอาถ้าเจอในตลาดเอาแบบนี้ก่อนครับแต่เดี๋ยวนี้มันไอ้พวกที่ใส่ตะไบเหล็กนี่ดูง่ายดูง่ายคือผมต้องใช้จมูกก่อนเราจะมีเครื่องตรวจอีกยิงไม่ดังตรวจโลหะนี่ไงถ้าเราใช้อย่างเงี้ยถ้าตรวจโลหะดังไม่เอาใช่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหล็กไหลเป็นแม่เหล็กแต่อย่างเงี้ยเฮ้ยเครื่องตรวจโลหะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้เลยว่าการเล่นคือการเล่นพระนี่ของเรามีวิทยาศาสตร์แต่ถ้าตรวจแล้วดังไม่เอาครับมีเหล็กต้องเป็นแร่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะไม่เอายิงอย่างเงี้ยไม่เอาเนี่ยครับถ้ามีเห็นไหมครับไม่ดังไม่ดังมีหินไม่มีเหล็กเหล็กครับเป็นประหลอดคือประหลอดพันปีนะครับผมเห็นชัดๆเลยครับเราลองได้เนี่ยเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้นะครับเป็นเหล็กครับคือถ้าพระนี่ครับเดี๋ยวก่อนถ้าสมเด็จองค์ไหนถ้าขึ้นเหล็กตึ๊ดตึ๊ดไม่เอาจบครับจบถูกต้องแม่เหล็กดูติดแต่ไม่ใช่เหล็กนะครับใช่ครับนี่เอาแค่เนี้ยเราง่ายๆอย่างเงี้ยเทียบเนี่ยเนี่ยเป็นบทเรียนสอนได้พี่ไปตลาดกล้าถือนี่ไปเหรอผมไม่ต้องหรอกครับผมดูด้วยตาผมก็รู้แล้วผมถือว่าถ้าพระเก่ากับพระใหม่มันก็แตกต่างกันเนื้อ
เราไม่ได้วันเซียนครับแต่เราก็หาเก็บหาเก็บไปพี่ซื้อองค์ถูกที่สุดราคาเท่าไหร่องค์ถูกที่สุดเลยองค์ละ100 200ฮะองค์ละ100 200มีหมดเขาบอกพระสมเด็จต้ององค์เป็นล้านก็เนี่ยเอาองค์ล้านมาเทียบกับผมดูสิจะมีเม็ดเหล็กไหลทั้งเม็ดมั้ยผมกล้าท้าองค์ละ15ล้าน20ล้านผมเห็นที่เขาขาย10 20ล้านมีเหล็กไหลทั้งเม็ดมั้ยอะไรกันมาเนี่ยมาผมลองมาดูได้เลยผมกล้าดูซิว่าจะมีเหมือนผมมั้ยนี่นะครับสมพระสมเด็จองค์ละไม่กี่ร้อยแต่มีเหล็กไหลครับคือทางคนที่เล่นที่ไม่เล่นเนี่ยคุณอธิบายหน่อยว่าแร่ตัวนี้มีเล่นไม่เล่นเขาก็มีหมดเขามีสิทธิ์มีหมดแหละเราไม่ได้ว่าของเรามีคนเดียวทั่วประเทศทั่วโลกเลยเขามีหมดครับที่เขาเล่นแนวที่มีเหล็กไหลแต่เสียงเขาเล่นเขาไม่ได้เล่นอย่างนี้ไงเขาเล่นตามพิมพ์เขาตามเนื้อเขาถ้าพี่เขาเล่นตามพี่นี่พี่เก็บไม่ได้แน่ใช่ครับนี่ไงเราก็ขอบคุณพวกเซียนๆครับที่ไม่เล่นได้พระจริงมาขอบคุณมีความสุขขอบคุณเซียนที่ไม่เล่นพระแท้ถูกต้องครับคือแท้ของเขาแท้ของเราคนละแท้กันใช่เขาพิสูจน์ได้ไหมเขาส่งด้วยตาด้วยกล้องสิบเอ็กซ์ยี่สิบเอ็กซ์หรือพันเอ็กซ์ก็ของคุณแล้วแต่คุณจะส่งพี่เคยไปให้เซียนพระนี้ดูไหมผมให้ดูหมดแหละมันเขี่ยหรือมันไม่บอกว่าไม่ต้องเข้าร้านมันบอกว่าปลอมหมดเลยปิดเนื้อผิดพิมพ์มันเห็นตั้งแต่พี่เข้าหน้าร้านเลยเหรอถูกต้อง วันนั้นผมไปเล่าฟังหน่อยเล่าฟังหน่อยไปสักแห่งหนึ่งแล้วกันยังไงผมไปที่จะพูดได้ไหมสักแห่งหนึ่งห้างสักแห่งหนึ่งย่านงามวงวานป่ะใช่ไปห้างเสร็จปุ๊บผมไปเช็คมาแล้ว10องค์เก๊ตั้ง10องค์เลยแล้วผมก็ไปหาเฮียปุ๋ยไอ้เดี๋ยวก่อน10องค์นี่โดนกี่ตังก็องค์ละ700นะครับองค์ละ700ครับเก๊ทุกองค์เก๊ทุกองค์โดนไป 7,000 ครับผมไปหาเฮียกุยยังไงต่อก็ให้เฮียกุยยิงยิงเครื่องแพ้หมดทุกองค์ครับแพ้หมดทุกองค์ใช่ครับพี่เฮียกุยเอาใจพี่ไหมไม่ก็เครื่องเขาบอกเครื่องเฮียกุยก็หกไม่ได้อยู่แล้วก็โลหะมาตรฐานอะไรเขามีบอกหมดก็บอกเฮียกุยก็เขาว่าผมปลอมนะเฮียกุยบอกเขาถึงด่าเซียนอุปโลกเฮ้ยการที่เฮียกุยบอกเซียนกรรมลอเซียนอุปโลกนี่ถูกต้องครับผมนี่มีคนสะใจนั่งอยู่นี่แน่นอนนี่เราเอฟซีเฮียกุยนี่แม้ว่าเฮียกุยเขาจะเสียงด่าเขาด่าถูกแล้วถูกครับพี่ไอ้700บาทนี้พี่ไม่ได้คำอธิบายเลยไม่ได้เลยครับพี่ส่งปุ๊บ700ศูนย์เลยศูนย์เลยครับนี่เนี่ยถ้ามาอาจารย์คมเนี่ย101หรือ200หรือ500โอ้โห100เดียว100เดียวได้รับพันอธิบายฮะบางทีก็ไม่ฟรีด้วย100นึงบางทีก็ให้เห็นไงว่าเออเนี่ยอันเนี้ยแท้ไม่แท้จะมีถึงบอกว่าคุณแดงบอกว่าเนี่ยคำตอบผมหมดเนี่ยจะรอผมให้เป็นปีแล้วเนี่ยครับเออจริงเหรอเนี่ยใช่2ปีแล้วตั้งแต่อาจารย์ธวัชยังไม่ตายนะก่อนที่โอ้ไปนั่นผมถึงบอกว่าผู้ที่ชอบสมเด็จนะชอบความศักดิ์สิทธิ์ความอาเนี่ยแหละคือความรับที่อยู่ในสมเด็จที่ไม่มีเซียนไอเซียนที่อุปโลกอย่างที่เฮียคุยว่าแม่งไม่ได้เก่งจริงหรอกมันไม่รู้เลยว่าในสมเด็จมีเหล็กไหลเนี่ยเรามีให้ดูเลยแต่ต้องขอบคุณเขาที่เราได้พระที่เขาไม่เล่นถ้าเขาเล่นนี่พี่หมดโอกาสเลยครับผมบอกว่าไอพวกที่ไปหาไอพวกเนี้ยนะคุณไม่รู้หรอกคุณไปต่อลมหายใจให้พวกนี้มันจะตายหาอยู่แล้วเนี่ยนั่นคุณไม่รู้นั่นไอ้ชาติกระติดไม่มีเซียนใหญ่ๆในประเทศไทยมีใครเอามาให้ดูกายภาพในเหล็กไหลเนี่ยคือเขาไม่เคยอธิบายเรื่องพูดแม่งอย่างเดียวไม่เคยอธิบายพี่ไป700นี่พี่ได้ความรู้อะไรกลับมาบ้างไม่มีอะไรเลยเอาเงินไปยื่นให้เอาพระไปยื่นให้ได้แต่กล่องนะนั่นได้กล่องพระกลับมาใส่กล่องคุณไตเทพก็ดีคุณแดงนะครับมาออกเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังที่เขาติดตามในคลิปนะเขาจะได้หูตาสว่างทันทีว่าไอ้พวกเฮียไอ้เซียนพวกเนี้ยเฮียทั้งหลายไอ้พวกเฮียอย่างเงี้ยไม่ได้มีความรู้หาอะไรเลยยังไม่รู้ว่ามีเหล็กไหลอยู่ในพักเครื่องถ้าเนี่ยถ้าอยากรู้มาใช้เครื่องตัวเนี้ยเนี่ยมาที่ก็รู้แล้วได้เนี่ยจะได้ไม่โดนหลอกไอ้พวกนี้ผมเพราะว่าไล่ราคาแม่ง
หลอกกินไปวันๆเนี่ยคนไม่รู้ว่าแหบเราไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์แต่เราอยากเนี่ยให้โลกรู้ว่าเนี่ยแม่เหล็กหรือเนี่ยเหล็กไหลในพระเนี่ยใช้เครื่องตัวเนี้ยตรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้ต่างชาติรู้นะผมไต้หวันแล้วไปเผยแพร่แล้วว่าสมเด็จนี่มีเหล็กไหลผมให้หนังสือไปแล้วให้พระที่มีเหล็กไหลให้ไปมันเป็นไลฟ์สดที่ไต้หวันอะไรเขารู้หมดแล้วนั่นไอ้พวกเซียนอุปโลกอีกหน่อยตายหามึงอย่างเงี้ยมึงไปเที่ยวเกียร์พี่เนื้อพี่พินนะพี่ไปห้างผิดหวังกลับมาผิดครับผิดหวังด้วยเสียสักตังด้วยไม่ได้อะไรมาเลยไม่ได้อะไรมาเลยครับสำหรับเซียนห้างที่แอบมาดูนะครับคุณช่วยอธิบายให้เขาฟังหน่อยว่ามันเก๊ตรงไหนไอ้พี่ถ้าเก๊นะอธิบายได้พอฟังได้ถูกต้องถ้าเก๊แล้วคืนแบบเอาตังค์ไม่มีอะไรที่จะได้ยินได้ฟังอะไรเลยได้ไปรับแต่กล่องมาครับแล้วก็ตัวหนังสือว่าผิดเนี่ยบิ๊กบิ๊กอย่างเงี้ยผมว่าเป็นความอาชญาของสมเด็จซานโตฟรองซิสก็ดีหรือครูบาอาจารย์ที่เขาบันทึกตำราการสร้างพระกู่ไว้ในกำแพงเพชรครับเพราะว่ากายภาพของเหล็กไหลเนี่ยคุณเห็นมาขนาดเล็กนี่เด้อเขายังงอกได้ครับนั่นไอ้คนถามไม่ได้ถ้าใครทําดูคลิปนี้อีก100ปีข้างหน้าได้ป่ะพี่เนี่ยช่วยทําคลิปทําหน่อยเผื่อผมมียันอยากรู้ถ้าทําได้เงี้ยเอามาดูเลยนะถ้าทําได้หาได้แลบบางเนี้ยครับเนี่ยมันจะมีในพระสมเด็จพระคลังในซุ้มกองนางพญาพระรอดแล้วก็ส่วนมากเนื้อดินเนี่ยจะมีหมดน่ะมีในครับยังไม่ออกคิดขุนแผนโกวัดบ้านกลางก็มีเหล็กไหลมีหลวงพ่อปานก็มีอย่างเงี้ยหลวงพ่อปานวัดบางมงคลมีครับเนี่ยผมมีตัวอย่างต้องมีแร่กายสิทธิ์นะครับมีแต่ไม่เคยมีใครเผยแพร่มีผมเนี่ยผมกำลังออกคิดไปเรื่อยๆเนี่ยดูไปเลยจะมีเหล็กไหลฝังอยู่มีเหล็กไหลฝังอยู่ครับเนี่ยมันเป็นความลับที่ไม่มีใครเปิดเผยนอกจากของผมคนเดียวผมพูดได้แต่ปากว่ามีผมคนเดียวที่เอามาให้เห็นเนี่ยแล้วมันมีอีกหลายในเหรียญหลวงพ่อกันก็มีเหล็กไหลเหล็กไหลนี่อยู่ในเหรียญมีในเหรียญมีเดี๋ยวผมจะออกคลิปให้ดูครับผมนะในเหรียญหลวงพ่อกันคือเหรียญพระเกจิเขาเรียกขามันเรียกเหล็กไหลได้ใช่โอ้โหอภิญญาคนเคยเห็นไหมท่านเขียนยันตัวเดียวตบปุ๊บยันมาติดทุกอันเลยอ่ะเนี่ยครับนะแล้วไอ้นี่ทำไมท่านจะเรียกมาไม่ได้เนี่ยถึงบอกนะถ้าอย่างนั้นนะโดนไอ้เซียนแม่งตีกินทุกวันนี้มันก็ตีกินมาทุกวันนี้ผมว่าความลับนี้เปิดเผยของเรามันหากินไม่ได้เพราะมันเห็นเป็นรูปธรรมคือคนเขาหาคือเขาหาความเขาแสวงพระเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ใช่มันต้องมีแร่กายสิทธิ์ในองค์พระใช่ใช่รู้ว่าพระแพงพระศักดิ์สิทธิ์นะคนหากันเยอะรู้3อย่างแต่ความลับในพระไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาเปิดเผยมีผมเป็นเจ้าแรกนี่แหละที่มาพูดเนี่ยหลวงปู่เต๊ะเนี่ยยังมีดูดเลยมีหลวงพ่อกวยก็มีพวกเหล็กไหลเนี่ยดูดเลยมาดูดนะพี่ดูดอย่าลืมนะว่าเป็นพระใหม่ๆก็มีพลังมีแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆหาแล้วมาเปิดเผยเนี่ยครับเนี่ยขุนแผนบ้านกลางก็มีขุนแผนวัดใหญ่แชมพงก็มีเหล็กไหลมีคุณสมบัตินี้มีเอาอีกหน่อยเนี่ยนะครับเขาจะตรวจเฉพาะหาเป็นหลักอะไรเป็นหลักเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวพอแต่มันเครื่องเขาไม่ได้ทำเพื่อหาอย่างเดียวมันทำรวมเนี่ยของเราเนี่ยไม่ต้องตรวจแล้วเห็นนั่นนี่เราจบละครับไม่ต้องมาเรื่องผมจะบอกคุณแต่เจออันนี้ไม่ต้องพูดมาเรื่องตำหนิพิมพ์เรื่องเนื้อเรื่องอะไรไม่ต้องไปยุ่งละเพียงแต่ให้หาไอ้ท่านนี้ให้เจอแค่นั้นหาท่านนี้ให้เจอเออท่านนี้ให้เจอผมบอกคนเล่นรุ่นใหม่เนี่ยโชคดีที่เรามาเจอพวกนี้นั่นการสะสมไอ้พวกที่มีเงินสตังค์เท่าไหร่คุณจะเช่าแพงๆคุณต้องดูอันนี้เป็นหลักนะว่ามันมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าใช่บางคนมันบ้าจี้ตั้งองค์ละ50ล้าน120ล้านมีเหล็กไหลสักเม็ดมั้ยครับนะอย่างเงี้ยวันก่อนนี้มีคนด่าเศรษฐีหน้าโง่ซื้อปูนซื้อปืนก้อนละซื้อปูนก้อนละล้านมาแขวนคอมันมีตังค์นะมีตังค์แต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะมันมีให้เห็นเนี่ยครับผมก็โดนที่เขาเล่นไม่ใช่พระเขาเล่นตังค์ราคาแพงเขาเล่นอย่างนั้นเขาไม่ได้เล่นพระที่แท้เขาไม่ได้ซื้อพุทธคุณอย่างหลวงพ่อเงินนี่แหละบางทีปลอมก็ราคาแพงนี่จะไปหาอาจารย์เสาอีกหรือไปมายังยังเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์เสาเหมือนกันคือจะให้ไปถวายวัด
หลวงพ่อเงินเนื้อดินเนื้ออะไรเดี๋ยวต้องเอาไปวิจัยก่อนต้องไปเช็คก่อนเดี๋ยวของอาจารย์เสาองค์ละหมื่นนะเดี๋ยวให้พี่ไปเช็คเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่อาจารย์เสาองค์ละหมื่นนะเทสอ่ะก็พูดถึงเราต้องหากรรมการหรือเราถวายพระถูกไหมครับเดี๋ยวต้องหาให้อาจารย์เสาหาผู้ใจบุญแม้แต่ในหลวงพ่อเงินยังเจอเหล็กไหลโผล่มาเลยในหลวงพ่อเงินมีเดี๋ยวผมจะให้ดูโดยใครที่เรามีเลยไอพี่พี่มีหลวงพ่อเงินได้ดินเหรอครับไปหาที่ไหนมาก็นี่แน่ได้จากบารมีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ไปหาเนื้อเงินหลวงพ่อเงินเนื้อดินที่ไหนได้มาหมดอ่ะมีพุทธคุณได้องค์ละหลักร้อยเหรอหลักร้อยหมดครับโอ้โหฝีมือเว้ยหาหลวงพ่อเงินเนื้อดินตอนนี้เนื้อดินหลวงพ่อเงินยังไม่มีปลอมนะครับไม่มีเพราะมันยากเพราะปลอมไม่ได้ยากหาปลอมยังยากได้หลักร้อยแต่ต้องถ้าปล่อยต้องปล่อยหลักล้านพระหลวงพ่อเงินเนื้อดินเนี่ยถูกต้องได้มากี่องค์ได้หลายร้อยอยู่อะหลายร้อยบาทหลายร้อยบาทนะครับหลายร้อยองค์ดูสำคัญพี่แดงเดี๋ยวนี้แถวนี้พี่ไปหาพระที่ไหนหรือพี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกไหมมีเดี๋ยวมีเนี่ยดึงดูดสมเด็จเนี่ยดึงดูดหมดอ่ะเนี่ยมันสวยๆครับผมทั้งดูดทั้งทางดูดทั้งอะไรที่ทางพุทธคุณมีหมดอ่ะเราคิดดีทำดีเดี๋ยวมาหมดอ่ะแต่ถ้ามีพระคิดชั่วทำเร็วถ้าพระพี่ไม่แน่จริงพี่ไม่มีถึงวันนี้ถูกต้องนี่เรื่องจริงสัจจะเนี่ยที่หนึ่งแล้วพระดีๆเนี่ยโอ้โหจะมาแต่ถ้าพูดผิดคำพูดนี่ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะหายไปเลยพี่สมเด็จวัลลังอาจารย์กล้าเข้าไปครับที่ไหนก็ไปไปหมดนี่เป็นอีกคนหนึ่งนะครับเหมือนกับเฮียชาติที่องค์ลงโอ่งราชบุรีก็ไปสองทุกที่เคยเจอกันไหมเฮียชาติอ๋อลงโอ่งเคยเห็นคลิปแต่ยังไม่เจอกันในเจอแต่เฮียอะไรนะที่ขายก๋วยเตี๋ยวชลบุรีติดไปหาจันทัศน์ชื่อพี่อะไรลืมชื่อแกอยู่ชลบุรีครับวันนั้นไปเจอที่อาจารย์ทัศไปตรวจด้วยกันตรวจด้วยกันพี่กันพี่เชื่อพี่เริ่มมาเชื่อเทคโนโลยีตอนไหนหรือตั้งแต่ต้นเลยก็ตั้งแต่ต้นเลยครับผมถึงเนี่ยเอาซื้อไอ้ตัวนี้มาเช็คมั่งซื้อแม่เหล็กมาเช็คมั่งนี่นะครับถึงได้รู้เพราะเราก็ต้องศึกษาไปด้วยครับเป็นความรู้เราไปด้วยครับแล้วก็แพร่กระจายให้ความรู้พวกFC หรืออะไรของพี่ไตเทพไปด้วยครับเขาจะได้ไม่ไปหลงไปเล่นพระราคาแพงพี่เขาบอกว่าพี่หลงทางอาจารย์คมครับเขาบอกอาจารย์คมหลงทางผมยอมหลงทางครับ คือหลายคนบอกว่าโหบางทีผมดูคลิปแล้วนะบอกว่าเลิกเล่นเถอะเลิกทำคลิปเถอะผมบอกว่าคุณมาดูคลิปผมเองแล้วคุณบอกให้ผมเลิกคุณนะคุณน่ะเลิกคุณน่ะคนเลิกเล่นพระถูกต้องครับบอกคุณมาตึกแดงมาดูเหล็กไหลเนี่ยสมเด็จแล้วคุณจะรู้จะได้หายโง่อาจารย์คมครับตึกแดงเกิดอะไรขึ้นครับทำไมต้องมีกล้องทุกร้านคือตึกแดงเป็นสถานที่ให้เข้าบูชาพระที่แปลกจากตึกอื่นนะครับถ้าไปห้างนี้ใครมีกล้องนี่ตายเลยแต่ถ้าตึกแดงใครไม่มีกล้องขายไม่ได้เลยอาจารย์คงกำลังหาส่วนที่เป็นเหล็กไหลอยู่นะครับเหล็กไหลในพระนางพญาเนี่ยครับผมต้องค่อยๆหานะครับเพราะว่าเม็ดเล็กมากครับผมต้องค่อยๆสังเกตมีนางพญาซุ้มกอมีหมดนะครับพี่แดงส่องพระมีความสุขตรงไหนก็มันสุขสิครับเพราะพุทธคุณสูงพวกนี้ครับส่องไปแล้วก็ติดใจก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องสิ่งที่ไม่ดีมันอยู่กับพระนี่ก็ครับมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแหละพี่มีเกศเอียงซ้ายเอียงขวานี่พี่มีหมดทุกองค์เลยเหรอมีครับเนี่ยชุดนะมีสี่นี่นะครับที่เห็นนี่แปลกพระสมเด็จแบบนี้แปลกนะครับมีเกศทั้งเอียงซ้ายเอียงขวานะครับแรงพุทธคุณแรงฮะพุทธคุณแรงครับนี่นะครับไอ้นางพญาเนื้อดำเลยเราจะเห็นยากหน่อยแต่เห็นแล้วล่ะนี่จะเป็นเม็ดฝังอยู่เป็นเม็ดน้อยนี่นะครับสำหรับคนเล่นพุทธคุณนะครับเขาก็จะพวกนี้จะเป็นพวกเหล็กไหลฝังในเนื้อพวกนี้ครับ
ผิวเขาจะงอกได้เป็นเม็ดแต่ในพอเนื้อดำเนี่ยมันโพดยากหน่อยเนี่ยจะฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยในนางพญาเนื้อดำพวกนั้นจะมีพวกนี้แม่เหล็กดูดติดเดี๋ยวจะให้ลองดูดให้ดูข้าวกล้องพวกนี้จะเห็นดูดแรงด้วยสิเนี่ยผมเคยถามนักธรณีวิทยานะครับไอ้สีดำเหลืองขาวดำแดงดำสีส้มจัดหรือดำไม่ดำเนี่ยไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิในการเผา 100% นะครับเกิดจากส่วนผสมของแร่ที่แตกต่างกันนะครับผมโดนต้มมานานพอสมควรคือเขาตำเตาเผาโลหะเนี่ยนะครับเขาทำความอุณหภูมิให้สม่ำเสมอกันอยู่แล้วไม่ใช่ตรงไหนใกล้ไฟโดนไฟนะครับผมไปตรวจมาแล้วครับถ้าเป็นชุดสีดำเนี่ยจะมีแร่อีกประเภทหนึ่งมากกว่าเนื้อสีแดงและดูดแรงด้วยถ้าองค์ถ้าดำจะดูดแรงกว่าใช่เนี่ยเนี่ยเหล็กไหลหลายก้อนเนี่ยนะนี่นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยให้ดูนะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ดูดติดเดี๋ยวผมให้ดูเลยเหล็กไหลเมื่อกี้ผมวางไว้เมื่อกี้เห็นไหมจะดูดติดเลยมาครับเนี่ยอาจารย์นิ่งมือครับเดี๋ยวผมปรับกล้องเองครับดูดแรงนี่นะครับนั่นผู้ที่ตัดผมผ้าใหม่เนี่ยคุณไม่ต้องตกใจพวกท่ากระสินเนี่ยจะอยู่ในผ้าเนี่ยนางพญาเราจะเอาอุปกรณ์ตรวจเหล็กตรวจไม่ดังตรวจได้หมดไม่นะมันพี่ซื้อมาองอันเท่าไหร่อุปกรณ์เนี่ยอันละไม่กี่ร้อยถูกนี่นะครับนั่นไปซื้อไอ้พวกที่เล่นผ้าไม่เคยเห็นไปบอกของหลวงพ่อมีมันเนี่ยหลงทางมึงไม่รู้เลยว่าในผ้านี่มีท่าแกรสิตมาดูได้ที่ร้านเลยจะได้หายโง่จะได้หายโง่ไอ้พวกนี้แม่งอาจารย์เดี๋ยวก่อนคนที่ปลอมนี่มันลืมใส่เหล็กไหมไม่ใช่หรอกมันใส่เหล็กคนละชนิดคือเหล็กไหลนี่เขาจะงอกได้ครับมันดูปุ๊บเอาเหล็กไหลมาดูก็รู้มันงอกไม่ได้มันไม่ใช่หรอกครับแล้วอย่างดมนิดเดียวพวกนี้สี่ห้าร้อยปีไม่มีกลิ่นละถ้าไม่มีกลิ่นเหม็นคือการพิสูจน์ด้วยการดมผ้าเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับใช่เนี่ยดูดิใช่ติดแน่นขนาดไหนเนี่ยเหมือนกับสมเด็จแรงครับแรงสีดำนั้นจะดูดแรงนั้นคนเล่นผ้ารุ่นใหม่ผมบอกดีแล้วเหมือนโตแล้วเรียนรัดน่ะจะโตแล้วเรียนรัดเราศึกษามาหลายสิบปีนะกว่าจะเจอพวกเนี้ยครับนั้นพวกที่หลังเนี่ยเป็นเร็วแล้วไม่ได้ไปโง่โดยไอ้พวกเซียนห้างแม่งหลอกหรอกแต่ที่นี่เขาโดนหลอกไปเท่าไหร่นะเยอะเยอะเอ้ยพี่แดงโดนไปกี่ตังค์เดี๋ยวไปคิดแล้วมันเศร้าใจเหรอใช่ไปซื้อประสบการณ์พี่ซื้อประสบการณ์คนมีประสบการณ์ไปซื้อพอเซียนห้างตีเก๊พี่แทบทิ้งพระไหมใช่แทบทิ้งพระแต่เข้าไปหาไอ้แฮกุยเลยครับไปตอนนั้นเลยใช่วันเดียวกันเลยไปวันเดียวกันเลยไอ้แฮกุยเช็คเลยเล่าให้เกียวกุยฟังด้วยใช่ผมคุยกันหันเต็มที่เลยจ้ะครับผมถึงบอกว่าคุณไตเทิลหรือคุณแดงถ้าเราเจอเหล็กไหลอยู่ในนี้คุณไม่ต้องไปฟังไอ้พวกนี้มาหรอกแม่คือหลายคนกำหนดทฤษฎีตัวเองเลยนะจ๊ะใช่บางคนเขาบอกว่าถ้าเจอเม็ดทองคำแท้เขาบอกเลยว่าเขาเอาถูกต้องเขาบอกว่าผมก็ไปเจอทฤษฎีว่าไม่มีไม่ใส่ทองไม่ใส่เม็ดทองแท้บางคนบอกว่าบางคนก็สองครับพระกำแพงไม่ได้ใช่บางคนนี่ขออาจารย์คมนี้ถ้าเจอแร่เหล็กไหลพระอาจารย์คมบอกเก็บก่อนเก็บก่อนนี่นะครับเนี่ยไอตัวนี้เทคนิคนี้เขายังทำเกมไม่ได้นะครับไม่ได้เทคนิคเรื่องแร่เหล็กไหลนี่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าเขาจะใส่อะไรไปให้ได้ถ้าใส่พวกโลหะเงินอะไรเงี้ยมันมองออกใช่ใช่เข้ากล้องมันรู้เลยครับเพราะกายภาพรูปร่างมองออกแล้วก็หนีตัวนี้ไปไม่ได้ด้วยตัวนี้จะต้องร้อนใช่เนี่ยวิทยาศาสตร์ชั้นหนึ่งคือถ้าพระสมเด็จตรวจแล้วมีเสียงไม่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละเนี่ยวิทยาศาสตร์มีเหล็กไหลไม่ต้องมาโซโซใครไปตลาดนะครับก็ไปดูว่าถ้าแผงไหนตรวจแล้วมีเสียงปุ๊บนะนั่นแหละไว้อย่าไปตรวจนะครับเดี๋ยวเขาไล่ออกจากร้าน FC เนี่ยช่วยกันซื้อแล้วก็เนี่ยเราไม่ต้องไปโกหกกันเนี่ยของเราเนี่ยจริงจริงเนี่ยวิทยาศาสตร์จริงจริงเนี่ยแล้วพี่ไตเทนก็ขยายให้เขารู้เขาเห็นกันชาวบ้านเขาจะได้ไม่เสียนต่างๆเขาจะได้มีพระดีๆ เหมือนกันอย่าไปโกหกกันเลยครับเอาสิ่งดีๆให้กันดีกว่าคือถ้าใคร
นะผ่านมาแถวนี้บรรยากาศดีไหมจิบกาแฟมาสองพักกับคุณแดงได้เยอะสมเด็จนะถ่ายไปดูเอ้ยพี่แดงเริ่มเป็นอาจารย์เริ่มเป็นเซียนแดงยังไม่เป็นครับผมผมเป็นธรรมดาพี่ต้องเป็นเซียนเลยดูอุปกรณ์พยายามซื้ออุปกรณ์มาไงทีละชิ้นทีละชิ้นแม่เหล็กซื้อก่อนเลยเหรอพี่แม่เหล็กซื้อตอนไหนอ้าวซื้อนู่นไงแม่ตอนพี่ดูคลิปไหนจากพ่ออาจารย์ธวัชอาจารย์ธวัชเก็บกุศคือพออาจารย์ธวัชปุ๊บมาดูดพระตัวเองดูก่อนถูกต้องครับอันไหนดูดไม่ติดเอาวางไว้ก่อนใช่อันไหนดูดไม่ติดเอาวางไว้ก่อนครับตอนแรกก็เอาแม่เหล็กธรรมดาดูดบางทีไม่ติดมันแรงน้อยไปใช่ต้องเอาแม่เหล็กอย่างนี้ที่แรงหน่อย4,900อะไรที่เขาว่าเนี่ยมันจะถึงติดต้องเช็คทฤษฎีแม่เหล็กก็ยังใช้ได้ตัวเองง่ายๆเลยเนี่ยมี2อย่างเนี่ยรู้เลยถ้าแม่เหล็กดูดติดแล้วมีเสียงดังอย่ายุ่งเดี๋ยวจับมาแร่เหล็กกับเหล็กคนละตัวกันนะครับครับไม่ใช่ว่าเขาเอาหลอมเหล็กไอ้สร้างบ้านหรืออะไรมาทำไม่ใช่มันมีการปลอมโดยการใช้เหล็กสร้างบ้านหรือเหล็กตะปูหรือเหล็กอะไรไปใส่คือเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยไม่ใช่เหล็กคือประหลอดพันปีมันก็ไม่ดังหรอกยังไม่ดังผ่านสนามบินยังไม่ร้องเลยครับครับพวกเนี้ยไม่อย่างนั้นแฟนวันละครั้งไปก็ร้องตึ๊ก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 ผมถึงว่าเป็นความอาชญาของผู้สร้างเนี่ยนะถ้ามีสิ่งนี้พิสูจน์ได้เห็นนะเล่นยากนะครับว่าเนี่ยมีมาให้เห็นเนี่ยผมถึงบอกพิสูจน์ได้เลยวิทยาศาสตร์มีจริงผมถึงบอกไอ้ใครที่มันพูดหลงทางบอกมึงไปนี่มาดูแล้วจะได้หายโง่นะไอ้พวกเนี้ยนี่นะครับพวกดูตำหนิซ้ายขวาดูขอบดูอะไรไม่รู้เรื่องไม่ใช่ละไม่ใช่แม่ของมีให้เห็นไม่ดูผมก็ไม่จะว่าไงพวกเนี้ยอย่าไปหลอกกันเลยทุกวันนี้ความจริงมันก็เป็นความจริงวันยังค่ำมันพิสูจน์ได้เห็นไหมนะที่ผมบอกนะไปหลอกเขากลับมาเขาก็มาด่าเองนี่นะครับพระเช่าจากตลาดจากการจากสายจิตญาณเหรอพี่ครับผมพูดได้เต็มปากเลยเราสวดมนต์ภาวนาเดี๋ยวมาเองพระคนโน้นก็เอามาให้ดูคนนี้ก็เอามาให้ดูครับเราก็เอาเขาไปตีปอมมาแล้วเอากูก็ซื้อปอมมึงมาเขาถอดใจแล้วตรงๆแล้วไม่ได้ไปหลอกเขาเขาบอกว่าของเขาปลอมถูกต้องแล้วเขาก็เต็มใจขายในราคาปลอมแล้วก็ตัวของเราว่าแต่เราก็เต็มใจด้วยเราก็ซื้อนี่ซื้อพระปลอมใช่แต่ได้พระแท้ถูกต้องครับคนเราอย่าไปโกหกกันเลยดีกว่าความจริงก็ที่เซียนมันไปเคลียร์เขาที่เราไปตรวจองค์ละ700อ่ะครับเขามีเหล็กไหลกันต้องหลายองค์นะเข้ามาตรวจที่ร้านบอกโอ้ยพี่เนี่ยมาเคลียร์บอกว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์แล้วเขาเห็นตกใจโอ้ยเหล็กไหลเนี่ยงอกเป็นตะปุ่มตะปั่มไอ้พวกนี้ไม่มีความไปเคลียร์แล้วเอาข้อเงินเขา700-800ผมบอกมันไอ้พวกนี้มันหากินง่ายเนื้อดินยังงอกเลยไหมเนี่ยเห็นองค์นั้นไหมเนี่ยขนาดองค์ดำดำมันเนื้องอกข้างๆเนี่ยข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยงอกเองนะมีกินนิดขนาดนั้นองค์นี้อยู่ไหมอยู่ไหนอยู่นี่แหละอยู่กับตัวผมนี่นะครับแฝงไว้เดี๋ยวเราจะให้พี่แดงอธิบายพระแต่ละองค์คือพระอะไรหน่อยนี่นะครับนี่นี่นี่เนื้องอกกิริศไม่อีกกิริศเนื้องอกพี่แดงพระนี่เป็นผ่านการตรวจหมดทุกองค์เหรอตรวจหมดทุกองค์ครับอาจารย์กล้าก็ตรวจทุกองค์นั่นก็แร่บางตะพานทองมีเป็นทองบางตะพานครับนี่นะครับเนี่ยองค์ดำก็เป็นแร่ทองบางตะพานนะครับมีแร่มีทองคำบางตะพานครับเนี่ยองค์นี้ด้วยเนี่ยองค์นี้เนี่ยมีครับมีเนี่ยนะครับแล้วพระสีนั่นก็พระสีพวกนี้นั่นแหละพลังพุทธคุณแรงเจอเหล็กไหลนะครับมีเจอพวกนี้มีเลยครับเหล็กไหลเยอะด้วยดิเป็นเม็ดเลยแล้วพระพวกนี้เสียนชอบไปเขี่ยแต่เหล็กไหลเยอะนี่ซุ้มม้วนอะไรตามตำราหมดเลยนะครับมีแคลไซต์มีอะไรขึ้นตามที่เราศึกษาหมดครับนี่นะครับพี่แดงสวยเลยนะพี่แดงโชคดีเลยนะครับไม่ทิ้งซื้อพระเก๊แต่ได้พระแท้ครับนี่นะครับซื้อในราคาพระเก๊ซื้อในราคาพระเก๊ครับและเขาเต็มใจขายให้เราด้วยครับเราไม่ได้ตีพระเขาปลอมนะครับแล้วเราก็จะได้พระแท้เราต้องขอบคุณเซียนเซียนทั้งหลายครับนี่เป็นไปว่าเขานะครับนี่เป็นห้องพระของพี่แดงนะครับพี่แดงพระซื้อพระหลักร้อยมาพี่ต้องใส่ตู้เซฟไหม
ก็ใส่ครับเฮ้ยจริงเหรอครับเพราะเยอะครับนี่นะครับซื้อพระซื้อพระปลอมอ่ะได้พระแท้ต้องซื้อทูเทปใส่พระปลอมพระที่ปกติปลอมถูกต้องครับไม่อยู่กับเรากลายเป็นแท้แล้วครับอาจารย์คมครับเกรดเอียงนี่เกิดจากอะไรครับหลายที่นี่มีเกรดเอียงนี่ก็เหล็กไหลเยอะนะครับนี่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะอันนี้แรงเป็นฝีมือเชิงช่างอ่ะครับการแกะในบางทีเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับช่างติดหมู่ช่างหลวงช่างอะไรเขาก็ปวดฝีมือกันนะมีแร่ทองด้วยมีเหล็กไหลด้วยครับผมนี่ครับมีเกรดเอียงซ้ายเอียงขวาใช่ครับดีครับเกรดครบไปกิจก็มีครับผมเดี๋ยวจะคัดอาจารย์ดูนี่นะครับเพราะเหล็กไหลอันที่มวลสารเยอะๆนี่เขาเรียกอะไรครับพี่เนื้อแปลกๆอันนี้ผมชอบอย่างเงี้ยเนื้อที่มีอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีแร่มีเกจยงมีแต่ใบมีเนื้อตองอยู่ข้างหลังเอ็มทองแล้วมีทองบางสะพานนี่นะครับบางองค์มีทองบางสะพานนะครับหลายเหตุผลนะครับที่เขาจะใส่ทองคำแท้บนองค์พระนี่นะครับไอ้พี่พระที่มีแบ่งไหมเนี่ยองค์การเนี่ยที่ว่า20ล้านที่ใส่หนังสืออาจารย์ไว้เนี่ยเปิดวันที่20ล้านใช่ซื้อมาเท่าไหร่เขานะฮะซื้อมารู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะไปพาดหัว100กว่าบาทแต่ขาย20ล้านถูกต้องแล้วไม่ขายด้วยไงไม่ใช่เลยไม่ขายเขาด้วยเนี่ยไม่ขายด้วยเป็นตัวอีกนี่นะครับเนี่ยต่อหน้าพระเลยเนี่ยพูดจริงๆไม่มีโกหกหมั่นไส้ไอ้เซียนไงคนซื้ออ่ะเขาบอกว่าต้องไปเอาบัตรของชื่อได้ไหมสมาคมแห่งหนึ่งสมาคมแห่งหนึ่งหรือคนหนึ่งผมก็ให้เขาไปซื้อไอ้บัตรสมาคมไม่ต้องมาซื้อพระผมไงผมก็ไม่ปล่อยให้ไงคุณอยากได้บัตรคุณไปซื้อบัตรเลยก็นั่นแหละก็ถึงบอกไอ้เสียหน้าโง่ไงต้องด่ามันนี่ติดไปเสียกุยบ่อยติดเสียกุยมานี่เสียหน้าโง่ชอบซื้อบัตรมันไม่เอาพระแล้วผมต้องให้มันไปซื้อบัตรคุณอยากจะให้มันอ๋อให้มันไปซื้อบัตรเอาเองถูกต้องเฮ้ยบอกมันจะเล่นพระหรือมันจะเล่นบัตรไม่รู้ก็ถึงบอกไอ้เสียหน้าโง่ไงเศรษฐีแต่โง่นี่แหละต้องด่ามันต้องด่ามันนี่นี่นะครับไม่มีสมองนะใช่ครับนี่นะครับขอบคุณพี่แดงพี่แดงนาคราชอาจารย์คมนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องเหล็กไหลในองค์พระนี่นะครับใครเจอเหล็กไหลในองค์พระนะครับอาจารย์คมแนะนำว่าเก็บได้นะครับไม่เก็บไปเลยไม่ใช่หาง่ายๆนะไม่ใช่หาง่ายๆ10องค์ถึงเจอสักองค์ครับบางทีเขาหลบอยู่ในเนื้อครับครับผมเหมือนมีชีวิตก็จะเขาจะโผล่ให้เราอย่าไปเล่นที่ราคาเราต้องเล่นที่พระแท้ที่สุดได้ถ้ากว่าให้เราถ้าเล่นราคาจะอาจจะไม่ได้พุทธคุณถูกต้องครับถ้าเล่นพุทธคุณอาจจะมีไม่มีราคาแพงไม่มีราคาแพงเราก็ไม่เสียเงินแพงเราก็ได้พุทธคุณได้พระแท้ด้วยแต่ถ้าเราไปโลภไปหลงอะไรนี่เสียแต่เงินครับเราไม่จบไงเล่นสิ่งที่พิสูจน์ได้ดีกว่าถูกต้องนะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเห็นให้เห็นเป็นกายภาพพิสูจน์ได้ครับผมพวกนี้ดีที่สุดถึงพูดได้อย่างเต็มปากพวกนี้เราท้าพิสูจน์ได้เลยใครสงสัยอยากรู้มาที่ร้านได้พวกนี้มีให้ดูทุกวันนี้มันมีเครื่องพิสูจน์ได้ง่ายเดี๋ยวเราจะนัดไปไอ้เซียนพระหน้าโง่ไปเจอเฮียกุ้ยเซียนพระกำมาหลอนั่นแหละนี่นะครับ FC ทุกช่องทุกคนเลยนะครับพี่อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับไปตรวจพระต้องไปทุกที่เพื่อจะรู้ว่าแต่ละที่เนี่ยเขาตีเก๊ยังไงแท้ยังไงถูกต้องนี่ตอนนี้ไปหลงติดทัดอยู่หนึบเลยใช่ติดวนสารอยู่ติดทัดยิงปุ๊บไม่ต้องไปดูมากเลยเหรียญเขาขึ้นดิ่งปุ๊บขึ้นแล้วมีค่าแล้วเขาไม่ได้เอาเหล็กธรรมดามาทำทุกวันนี้เขาก็ต้องมีโลหะจากนำเข้าอยู่แล้วมันก็เหมือนเหรียญกระสาบเหรียญอะไรเนี่ยมาจากหลงกระสาบทั้งนั้นครับนี่นะครับไม่ใช่เขามาตีต่อกันเป็นพักแล้วก็มาบูชาก็ไม่ใช่ถึงบอกถ้ามีวิทยาศาสตร์พิสูจน์นะก็ยังเสร็จแล้วพวกเนี้ยตอนนี้มันพิสูจน์ได้หมดแล้วขนาดเรียนอาจารย์ฟ้ารุ่นแรกเชื่อไหมมันปลอมมาร่วม40ปีอะรวยเป็นพันล้านแล้วจะมาพิสูจน์ได้กล้องวิทยาศาสตร์นี่ล่ะ
ก็เนี่ยไอ้คนที่หลอกเขาน่ะเดี๋ยวเขาดูกรรมมันจะตามทันไงแต่ไอ้คนที่ไม่หลอกเขามีความจริงเนี่ยเขาจะได้พระดีถูกต้องครับเนี่ยแค่เนี้ยมันต่างกันเยอะพอมันนานเขาได้สิ่งที่ดีครับผมนี่นะครับขอบคุณพี่แดงขอบคุณอาจารย์คมนะครับที่ให้ความรู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ